สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในเช้าวันนี้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาอุโมงค์ที่2โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญาที่2ช่วงสถานีสนามชัยสถานีท่าพระที่สถานที่ก่อสร้างอุโมงค์ขุดเปิดท่าพระซึ่งจัดขึ้นโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่2ในส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟม.มีระยะทางประมาณ27กิโลเมตรแบ่งเป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทาง22กิโลเมตรสถานียกระดับ17สถานีและโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบใต้ดินระยะทาง5กิโลเมตรสถานีใต้ดิน4สถานีซึ่งปัจจุบันเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสัญญาที่2ได้ดำเนินงานมีความก้าวหน้าจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2558เท่ากับร้อยละ 60.19 ทั้งนี้รฟม.ได้กำหนดแผนให้สามารถเปิดเดินรถไฟฟ้าทั้งหมดได้ในปี 2562 ค่ะ